คุณกำลังชม Hack Show Channel นะครับในคลิปนี้เราอยู่ในช่วงแกะกล้องรีวิวนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้ก็พบกับ PS4 Pro Limited นะครับผมเป็น Monster Hunter Lathalos Edition นะครับเป็นตัว Limited ของเกม Monster Hunter นะครับตัวนี้บอกเลยว่าของแรร์มากๆนะครับหายากแล้วตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะแกะกล่องแล้วนะให้ดูว่ากล่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างข้างในนะครับเอาละครับผมแกะมาแล้วสิ่งแรกที่เห็นเนี่ยคือนี่นะครับโค้ด Monster Hunter นะครับlimited bonus นะครับตัวนี้นะฮะจัดว่าแจ่มเลยสำหรับคนที่พรีออเดอร์เครื่องนี้ไว้นะฮะมีกำหนดการนะครับให้ใช้ใส่ได้ตลอดจนถึงวันที่31เดือน5นะก็คือ31เดือนพฤษภาคม2018นั่นเองนะครับโค้ดนี้จะสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องต่อมานะครับผม PlayStation Plus 3เดือนนะครับก็ไปขูดใช้เอานะครับตัวนี้เอาไว้สำหรับเล่นออนไลน์แล้วก็รับเกมฟรีประจำเดือนรวมถึงส่วนลดต่างๆนานาในแต่ละเดือนด้วยนะครับบัตรประกันเพิ่ม1ปีจากเดิมเนี่ย Sony รับประกัน1ปีอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปขูดรหัสใส่เพิ่มที่เว็บ Sony นะครับก็จะเพิ่มอีก1ปีเป็น2ปีนะครับบวกกับการลงทะเบียนในหน้าเว็บอีก90วันก็เป็น2ปี90วันก็คือ2ปี3เดือนนะครับคุ้มๆกันไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับก็อันนี้ก็ทั่วไปนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นแผ่น Monster Hunter Zone 3นะครับตอนนี้ก็ขายตลาดอยู่เหมือนกันนะครับข้างในจะมีโค้ดให้ใช้ด้วยนะครับโค้ดไอเทมในเกมนะครับรวมถึงพลัสอีก7วันในกล่องเมื่อกี้มี3เดือนใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมี7วันด้านอุปกรณ์บ้างก็จะเป็นสายไฟอะแดปเตอร์นะครับก็ปกติของ PS4 Pro อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษสาย HDMI นะครับหูฟังโมโนนะครับอีกแล้วหูฟังข้างเดียวนะครับเอาไว้แชทคุยกับเพื่อนนะฮะนี่ก็เป็นสายชาร์จ USB สำหรับชาร์จจอยนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูพระเอกของงานบ้างนะครับผมนี่คือพระเอกของคลิปนี้ในวันนี้นะครับผมเริ่มจากจอยเลยครับจอย Limited Monster Hunter นะครับสวยมากๆครับดูฮะจอยก็จะเป็นจอยรุ่นใหม่นะครับจะมีไฟล์ตรงทัชแพดเหมือนเดิมนะครับผมตั้งแต่จริงๆก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่รุ่นสลิมแล้วเพียงแต่ว่าลายเนี่ยเป็นของ Limited Monster Hunter นะครับนะส่วนต่อมาอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ฐานเครื่องเนี่ยเขาไม่ได้มาในชุดนี้นะครับแต่พอดีผมมีฐานเครื่องอยู่แล้วมันก็เลยตั้งให้มันดูสวยๆไม่อยากให้เครื่องเป็นรอยนะครับนี่ก็คือ PS4 Pro Monster Hunter นะครับ Lathalos Edition นะครับมันจะสะท้อนหน่อยนะครับดูตรงนี้นะฮะมันจะมีทั้งด้านที่เป็นด้านๆนะครับแล้วก็เป็นส่วนของเงาๆครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบรอยนิ้วมือง่ายหน่อยนะครับแล้วก็นอกจากรอยนิ้วมือแล้วจะเป็นรอยขนแมวง่ายด้วยนะครับยังไงก็รักษากันนิดนึงนะครับเหมาะสำหรับคนที่รักษาของดีๆครับมันจะสวยมากเลยนะฮะจริงๆฝุ่นจับนี่ก็ต้องแบบต้องรีบเช็ดกันแล้วนะช่องด้านหลังก็เหมือนรุ่นเดิมๆนะครับความจุนี่ก็คือ1เทราไบต์นะครับเหมือนเดิมคือช่องพอร์ตด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะมีสัญลักษณ์ซึ่งผมไม่ใช่แฟนซีรีส์นี้นะฮะผมก็จะรู้สัญลักษณ์มันแทนมาจากอะไรนะครับสัญลักษณ์ต่างๆนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ Monster Hunter World นะครับก็เครื่องสวยมากสวยจริงเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือการแกะกล่องรีวิว PS4 Pro Monster Hunter Lathalos Edition นะครับใครสนใจก็สั่งจองที่ร้านผมได้เลยนะฮะแฟนเพจ Hack Shoot Channel นะครับร้านของผมเองนะครับเลยเข้ามานะครับเดี๋ยวของจะหมดซะก่อนนะครับถ้าหมดนี่สั่งจองกันยาวเลยนะฮะคลิปต่อไปผมจะมาแกะกล่องอะไรให้ชมกันอีกกดไลค์ในแฟนเพจกด Subscribe ใน YouTube รอกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ